ยอมรับคำชื่นชมแล้วอย่างเป็นการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองคนส่วนใหญ่ยังคิดอยู่ว่าการถ่อมตนถือเป็นมารยาทที่งดงามทำให้มีคนที่ไม่สามารถยอมรับคำชมได้อย่างเช่นชายหนุ่มคนหนึ่งเขาจะไม่ค่อยยอมรับคำชมแม้ว่าเจ้านายจะชมว่าเขาเป็นคนทำงานได้เร็วมากจริงๆแล้วก็ทำงานดีเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็จะบอกเจ้านายบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกครับใครก็ทำได้เพราะครอบครัวและการเลี้ยงดูที่ผ่านมาของเขาส่วนใหญ่จะให้นับถือญาติผู้ใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีการชมเชยแม้ว่าจะทำดีเพราะว่ากลัวเด็กจะเริงจึงทำให้เขาติดมาจนถึงปัจจุบันนี้การถ่อมตัวตีความได้ว่าเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่คิดพอใจในจุดที่ตัวเองเป็นในขณะนี้พร้อมที่จะฟังคนอื่นเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นอยู่เสมอแต่ในสังคมไทยถือเป็นดาบสองคมถ้าเจอสังคมการทำงานที่ดีมีมารยาทคนถ่อมตัวจะเป็นที่ยอมรับเพื่อร่วมงานจะเอ็นดูและรักมากสามารถใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุขและสามารถตั้งใจทำงานได้อย่างเต็มที่แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเจอสังคมการทำงานที่ไม่มีมารยาทไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานคนถ่อมตัวจะกลายเป็นเป้าโจมตีทันทีคนพวกนั้นจะเห็นคนถ่อมตัวว่าเป็นลูกไก่ในการมือพูดอะไรก็เชื่อหากวันหนึ่งคนถ่อมตัวไม่ฟังพวกเขาขึ้นมาจะกลายเป็นเรื่องขัดแย้งกระทบกระทั่งขึ้นมาทันทีจะโดนตราหน้าว่าหัวแข็งจะเลยก้าวหน้าในการทำงานลำบากนักคนแบบนี้ทั้งที่เรื่องขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานก็ได้ค่ะชายหนุ่มถึงได้วางตัวไว้กลางๆก็คือเป็นทั้งถ่อมตัวประมาณ 50-60% เมื่อมีอะไรไม่พอใจเขาก็แสดงออกมาให้เห็นแต่แรกเพื่อร่วมงานเขาจะได้เข้าใจและไม่เข้ามาก้าวก่ายหากเราไม่ยอมรับความปรารถนาดีของอีกฝ่ายที่อุตส่าห์ชื่นชมเรานั่นเป็นการขวางกั้นถ้อยคำในเชิงบวกที่อีกฝ่ายให้มาถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่จะเพิ่มพลังงานบวกลงไปด้วยตนเองการค้นพบข้อดีของตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญแต่ในเวลาที่ผู้อื่นชื่นชมหากเราสามารถยอมรับคำชมดังกล่าวนั้นได้แต่โดยดีจะทำให้จิตใจยิ่งได้รับการเติมเต็มไปด้วยพลังงานบวกถ้อยคำในเชิงบวกไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยตัวเองคนเดียวแต่ยังได้รับเป็นขวัญจากคนรอบข้างอีกด้วยเวลาที่อีกฝ่ายชมเราด้วยคำพูดดีๆขอให้ยอมรับแต่โดยดีและกล่าวคำขอบคุณกลับไปพอทำแบบนี้แล้วพลังงานบวกของเราจะรวมเข้ากับของคนอื่นอีกและยิ่งจะขยายออกไปมากขึ้นเวลาที่คนอื่นชมเราขอให้ยอมรับแต่โดยดีด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจค่ะ